สวัสดีสมาชิกเทสทีเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับก็จะพูดถึงการใช้เครื่องมือไฮเปอร์ลิงก์นะครับสำหรับไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่การสร้างจุดลิงก์ไปในเว็บอื่นหรือว่าสร้างลิงก์ให้เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับตัวไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยสามารถทำได้ทั้งลิงก์ข้อความนะครับหรือว่าลิงก์รูปภาพจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับซึ่งการทำลิงก์ต่างๆเนี่ยเราจะใช้ผ่านเครื่องมือไฮเปอร์ลิงก์แทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารไฟล์ออฟฟิศต่างๆนะครับก็จะช่วยท่านในการทำลิงก์ได้ค่อนข้างเยอะสำหรับเมนูนี้หรือว่าไอคอนไฮเปอร์ลิงก์นะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับลำดับแรกเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการใช้ลิงก์ข้อความหรือว่า text link นะครับลำดับแรกเนี่ยท่านจะต้องกำหนดข้อความหรือว่าตัวอักษรที่จะทำเป็นลิงก์ก่อนนะครับก็คือ1ให้ท่านไฮไลท์ข้อความหรือว่าลากคลุมข้อความนั้นๆ นะครับอย่างผมจะทำตัวเลขตัวนี้ให้เป็นลิงก์นะครับตรงเพจ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้นะครับจะทำให้เป็นลิงก์เพื่อคลิกไปหน้าต่างๆได้1เลยก็คือลากคลุมข้อความครับตรงตำแหน่งหมายเลขให้เป็นแถบสีดำลักษณะนี้นะครับจากนั้น2ให้คลิกตรงเครื่องมือไฮเปอร์ลิงก์ครับเมื่อขึ้นDialogขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตตรงประเภทเนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นลิงก์อยู่แล้วเพราะว่าจะลิงก์ภายในเว็บไซต์ส่วนบรรทัดที่2อันนี้จะสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นที่อยู่ URL ของหน้าที่เราจะลิงก์ไปนะครับฉะนั้นภายในนี้ท่านสังเกตดีๆนะครับว่าด้านหลังจะมีอยู่อีก3ไอคอนสำหรับไอคอนแรกเนี่ยจะเป็นการลิงก์จากไฟล์ HTML ที่เราได้สร้างเอาไว้ภายในเว็บไซต์นะครับส่วนไอคอนที่2เนี่ยจะเป็นการลิงก์เพื่อเรียกไฟล์ที่มีการอัปโหลดอย่างเช่นไฟล์รูปภาพไฟล์ Office หรือว่าไฟล์ PDF อะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะเรียกผ่านไอคอนอันที่2ส่วนอันที่3เนี่ยที่เป็นลักษณะสีม่วงก็จะเป็นการลิงก์ไปที่อยู่ของรูปภาพที่ระบบ TST เว็บได้อัปโหลดขึ้นไปเตรียมเอาไว้ให้นะครับสำหรับในที่นี้เนี่ยเราจะลิงก์ไปที่ไฟล์ HTML ที่เราสร้างเอาไว้ทั้งหมดนะครับท่านก็คลิกตรงไอคอนแรกเลยครับที่เป็นลักษณะของปากกาแล้วก็กระดาษนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกที่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นลักษณะของแถบตัวเลื่อนถ้ามีจำนวนมากๆหากจำนวนเยอะมากนะครับให้ท่านใช้คำสั่งค้นหาก็ได้คำสั่งนี้เนี่ยจะช่วยท่านได้ค่อนข้างเยอะเวลาต้องการหาแค่ไฟล์บางไฟล์อย่างเช่นอาจจะกรอกแค่เฉพาะตัวเลขบางตัวก็ได้นะครับอย่างเลข15หรือว่า MS อะไรพวกนี้นะครับคือเอาแค่เฉพาะบางคำภายในชื่อไฟล์ที่ท่านจำได้บางส่วนอย่างผมต้องการหาไฟล์เกี่ยวกับจำได้แค่เฉพาะตั้งว่ามีนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็ค้นหานะครับมันเขาก็จะระบุให้เฉพาะคำที่มีจากนั้นถ้าเจอคำที่ต้องการแล้วก็ลองคลิกดูครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยระบบก็จะแสดงตัวอย่างของเนื้อหาภายในหน้านั้นๆนะครับที่เราจะลิงก์ไปค่อนข้างจะอเนกประสงค์มากครับทีนี้เราจะรู้เลยว่าไม่น่าผิดพลาดแน่นอนเวลาคลิกไปแล้วเพราะเราเห็นรูปแบบต่างๆจากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกรูปแบบได้เลือกชื่อหน้าที่เราต้องการจะลิงก์ไปได้เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่เลือกได้เลยครับโอเคเห็นไหมครับว่าในช่อง URL เนี่ยระบบก็จะใส่มาให้หลังจากที่เราคลิกเลือกจาก Dialog เมื่อสักครู่นะครับถัดมาในส่วนของโมดูลนะครับก็จะเป็นการในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่หน้า
จากระบบส่วนกลางนะครับที่ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยอย่างพวกหน้าแรกฟอร์มรับสมัครสมาชิกถามตอบติดต่อเราอย่างง่ายพูดง่ายๆก็คือเป็นหน้าโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการสร้างเอาไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ภาษาไทยต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราไม่ได้เลือกหน้าจากส่วนกลางก็ข้ามไปนะครับส่วนลักษณะการแสดงเนี่ยปกติแล้วถ้าลิงก์ภายในเว็บไซต์เดียวกันเราจะใช้เป็นลักษณะของหน้าเดิมหรือว่าเซลล์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่อาจสิเราควรจะเลือกเป็นแบบเปิดหน้าต่างใหม่นะครับใช้เป็นแบบ blank เพื่อให้เปิดหน้าต่างใหม่อีกหน้าหนึ่งโดยที่เว็บไซต์เราก็ยังคงอยู่เพราะไม่งั้นบางคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเปิดไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะหาทางกลับไม่ถูกนะครับก็แนะนำถ้าเป็นภายในเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยให้ใช้เป็นแบบหน้าเดิมนะครับนอกจากว่าถ้าลิงก์ไปที่เว็บอื่นเนี่ยให้ใช้เป็นแบบเปิดหน้าใหม่กรณีนี้เราลิงก์ภายในเว็บเดิมก็ใช้เป็นแบบหน้าเดิมนะครับส่วนในช่องของรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ข้อความลิงก์นะครับแล้วจะมีคำอธิบายออกมาอย่างเช่นในหน้าเวลาผมเอาเมาส์ไปชี้ที่เพจที่1ตอนที่เป็นตรงเมนูลิงก์นะครับก็อาจจะระบุว่าหน้านั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับในเนื้อหาอันนี้ก็อาจจะอธิบายลงไปแล้วกันนะครับว่าหน้า1เป็นหน้ารายละเอียดหน้าเวลคัมเมื่อกี้ฮะจากนั้นส่วน decoration ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของลิงก์นั้นๆ นะครับอย่าง underline เนี่ยเขาก็จะมีการขีดเส้นใต้ไว้ข้อความที่เราลากคุมเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับoverline ก็จะเป็นเส้นที่ขีดไว้ด้านบนข้อความที่ไฮไลท์หรือว่าลากคลุมเอาไว้ลายเท่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขีดกลางเลยเหมือนกับลักษณะของขีดค่าทิ้งอะไรประมาณนั้นส่วนนอนอันนี้เราจะไม่ใช้ไม่ให้แสดงมีขีดเส้นใต้อะไรลักษณะนั้นนะครับก็ในตรงนี้ผมจะใช้เป็นนอนแล้วกันนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยตรงเลข1จะเป็นเมนูลิงก์แล้วนะครับวิธีเช็คง่ายๆก็คือให้ท่านลองลากคลุมข้อความอีกครั้งนะแล้วก็กดที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ครับเวลาเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยตรง URL เขาก็จะขึ้นหน้าที่เรากำหนดลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยคุณสมบัติอะไรต่างๆก็จะขึ้นตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้เป็นการเช็คลิงก์ว่าที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถัดมาจะมาดูในส่วนของการทำลิงก์รูปภาพนะครับหรือว่าลิงก์อิมเมจนะครับก็เริ่มต้นกันก็คล้ายๆกับการทำลิงก์ข้อความนะครับคือ1เลยเราต้องกำหนดวัตถุหรือว่าข้อความนั้นๆก่อนลำดับแรกเราก็คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะทำเป็นลิงก์นะครับวางเมาส์บนรูปภาพจะเป็นลักษณะของ4แฉกลักษณะนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปพอเป็นจุด8จุดล้อมรอบรูปภาพได้แล้วก็คลิกตรงไอคอนไฮเปอร์ลิงก์ครับลำดับที่2จากนั้นเนี่ยขั้นตอนก็จะเหมือนกันเลยนะครับคือตรงที่อยู่ URL เนี่ยให้เรากำหนดหน้าที่เราจะคลิกลิงก์นะครับตัวอย่างอันนี้เราจะคลิกไปที่เว็บอื่นนะครับก็จะใส่ชื่อเว็บนั้นลงไปอย่างเช่นไปที่ Google นะครับ http colon ใส่ URL เต็มนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนโมดูลเราข้ามไปเพราะว่าเราจะลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นนะครับลักษณะการแสดงอย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบเปิดหน้าใหม่นะครับรายละเอียดเวลาเอาเมาส์ไปชี้ก็เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นเวลาชี้ที่หน้าที่2ก็จะเปิดไปที่ Google ค
ค้นหาใน Google ส่วน decoration ตัวนี้เนี่ยก็จะกำหนดเป็นนอนเหมือนกันนะครับจากนั้นกดโอเคหลังจากที่เราทำลิงก์รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าที่ภาพที่เราทำเป็นลิงก์เนี่ยจะมีเส้นกรอบล้อมรอบรูปภาพนั้นอยู่นะครับปกติแล้วก็จะมีวิธีนำเส้นกรอบตัวนี้ไม่ให้แสดงขึ้นมาได้นะครับโดยคลิกที่รูปภาพที่เป็นลิงก์หรือว่าที่มีกรอบนี้อยู่นะครับให้เป็นจุด8จุดลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เลือกที่คุณสมบัติของรูปภาพและกำหนดขนาดของกรอบให้เป็น0นะครับเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นกรอบก็จะหายไปโดยที่ตำแหน่งลิงก์ของเราก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าเราแค่ไม่ให้เส้นกรอบที่ล้อมรอบเนี่ยแสดงให้เฉยเพื่อความมั่นใจท่านอาจจะลองเช็คดูที่ Hyperlink ก็ได้นะว่า URL ที่ลิงก์ไปที่เว็บอื่นยังอยู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่ายังอยู่ทั้ง URL คุณสมบัติต่างๆสุดท้ายก็จะสรุปในการทำ Hyperlink แบบนี้แล้วกันนะครับว่าสำหรับการทำลิงก์รูปภาพหรือว่าลิงก์ตัวอักษรเนี่ยลำดับแรกเลย1ท่านจะต้องกำหนดข้อความหรือว่าตัวอักษรนั้นๆโดยใช้วิธีการลากคุมข้อความหรือตัวอักษรนั้นนะครับเพื่อจะให้เป็นตำแหน่งที่เป็นจุดลิงก์ได้นะครับและ2คลิกที่ไอคอน Hyperlink เพื่อที่จะกำหนดหน้าที่จะเปิดไปถึงนะครับหรือว่าคุณสมบัติของ Hyperlink แบบต่างๆนะครับส่วนในการทำ image link หรือว่าลิงก์รูปภาพนะครับก็คล้ายๆกันก็คือท่านจะต้องกำหนดจุดที่จะทำเป็นลิงก์ก่อนถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยท่านก็คลิกที่ภาพก่อนจากนั้นถึงจะไปคลิกที่คำสั่ง hyperlink นะครับเพื่อกำหนดหน้าที่จะเปิดไปถึงหรือว่าพวกคุณสมบัติของ hyperlink ต่างๆนะครับทั้ง2อันเนี่ยก็จะเหมือนคอนเซปต์ก็จะเหมือนกัน